สวยละทุกคนไว้ด้วยกันอยู่กันในที่ในงานดอกไม้นะครับในของจังหวัดเชียงใหม่เองนะครับเป็นงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับนะครับในที่จังหวัดเชียงใหม่นี่เองผมตอนนั้นเองนะครับเราเคยมาตอนเย็นๆมารอบนี้มาตอนเช้าๆบ้างตอนนี้ผมก็รู้สึกว่าน่าจะดีขึ้นมาด้วยจากข้างหลังเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ดูโอ้โหอันนี้สิถือว่าจะสีอะไรก็ถือว่าสวยมากเลยด้วยนะที่อันนี้ Miss International Photo Room นะฮะอันนี้เป็น International เลยนะครับนี่สวยเลยนะฮะอันนี้นะฮะจริงๆแล้วนะฮะก็จะมีแบบดูสิแบบมาแบบสวยมากสวยมากอันนี้จัดโรงเรียนดาราวิทยาลัยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นถ้วยรางวัลนะฮะนี่ศิลปกรมโอรสราชเจ้านะครับโอ้โหสวยๆเลยนะครับเนี่ยใช่ครับนี่ไงอันนี้คือรถอันนี้เจน1หรือเจน2ครับเจน4เจน1แรกๆไปด้วยนี่เจนอันนี้เด็ดเลยจริงๆก็คือนี่หลังคานี่เองด้วยนะครับจะควบคุมได้สวยโดยพอสมควรอันนี้ซื้อมาหลายล้านแน่นอนนะครับประมาณ2ล้าน3ล้านบาทนี่ก็ใช่เช่นกันนะครับ Z4 BMW Z4 โอ้โหดูสิแบบไม่น่าเชื่อจริงๆนะครับว่าหนุ่มหล่อแบบสายสปอร์ตแบบนี้ผมชอบเลยนะครับโอ้โหว่าแต่คุณครูผู้สวัสดีเดี๋ยวรอก่อนนะครับแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมขอถ่ายอันนี้ก่อนอันนี้มินิคูเปอร์นี่สวยเลยนะฮะคลาสสิกสวยมากสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะนาตาลีหรือเปล่าไม่ใช่นาตาลีหรอคิดว่านาตาลีสุขีวละนะครับตอนนั้นเองตอนงานร่มบอกคิดว่าน่าจะเป็นคนนี้มากกว่าไม่ใช่นะคนจะดูสวยแอลเรื่องนะครับอันนี้คือเป็นรถคลาสสิกดักมากมากเลยมาจะถ่ายรูปให้คุณครูกันดูสิครับรถกำลังจะออกแต่ว่าโอ้โหรวมเต็มไปหมดเลยนะครับ1 2 3โอ้โหดันสาวเชียงใหม่ในดวงใจอันนี้ปีล่าสุดเลยใช่ไหมครับโอ้โหสวยเลยอ่ะมาโอ้โหเออมันเดินออกจากกล้องมีเหรอเนี่ยทำผมแบบเจ็บใจจริงอันนี้อันนี้คือคลาสสิกจริงด้วยอ๋อไอคนที่มางานร่มหรือเปล่าครับพี่คนนี้น่าจะมาในงานร่มหรือเปล่าไม่ใช่เนาะไม่ใช่คนละฮะไม่ใช่คนละคนกันเลยคิดว่างานร่มคนเดียวกันเลยนี่ไงโอ้โหนู่นเหรออันนี้คือรถแบบอันนี้ตอนในปีอะไรครับแม่คันนี้มันอยู่ในปีอะไรครับ90 ปีแล้วฮะ90 ปีแล้วโอ้โหเนี่ยเห็นไหมครับคลาสสิกมากชอบมากเลยยิ่งคลาสสิกก็ยิ่งดูสวยแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าจดจำนะครับนี่
กลับมาที่เหมือนเดิมกันบ้างเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปนี้ก่อนเสียนี้ก็คือแบบโอ้โหจัดกันแบบเต็มๆจริงๆนี่ขนาดในนางสาวที่อยู่ในเขาจัดเต็มแบบเสือขนาดไหนนี่ขนาดในปีก่อนหน้านู้นเลยนะไม่เกี่ยวพอดูสินี่น้องอ่ะครับอันนี้อายุกี่ขวบแล้วจ๊ะฮะ8ขวบโอ้โหน้องมากเลยด้วยนะครับดูแต่งตัวสิสวยเลยนะครับน้องอายุ8ขวบเองก็สิเขาคงอาจจะน่าจะมันก็อันนี้ก็มาด้วยดูสวยเรื่องเลยนะครับเด็ดดักโอ้ดูสิว่าแต่ขบวนโอ้โหมาแบบเยอะกว้างมากเนี่ยถอยไปจนถึงยาวสุดกันเลยแบบที่เรียกว่าโอ้โหเอาเข้าจริงนะยาวจริงอะไรจริงนี่กระดาษใดได้แบบยืน2คนเนี่ยโอ้โหสวยคงเอาเรื่องเลยด้วยนะฮะเนี่ยไอ้อีกหนึ่งขอกันมาก็ได้ดิแม่เดี๋ยวหนึ่งสองสามโอ้โหดูสิน้องสองนางสาวเชียงใหม่นี่ไงนางสาวเชียงใหม่ปีล่าสุดปี63โอ้สวยมากเลยนะก็จะสวยมากเลยอันนี้เราอันดับ1รองอันดับ2กับ Peace International นะครับพี่ปี2019เองด้วยโอ้โหไกลมากเลยนางสาวเชียงใหม่ปีล่าสุดปี63โอ้โหดูสวยมากเลยขนาดนี้บอกได้ว่าต้องถ่ายป่ะถ่ายก็จริงๆเลยแต่ว่าเอาอันนี้ก็มาด้วยเดี๋ยวผมเอาไปใช้เอาไปแล้วกันนะไม่ปวดฉี่แล้วเนาะมาชั่วโมงนึงก็อันนี้ก็มาแต่ว่าเอาสวยกว่านี้ได้ไหมก็จะได้เนาะแต่ด้านหลังมันดังมากชาวเป็นชาวอะไรครับกะเหรี่ยงเขายาวกะเหรี่ยงกะเหรี่ยงเขายาวหรือเปล่าครับสวยขนาดไหนต้องให้ดูครับซ้อมนะครับ
สมาคมนักธุรกิจไหมและออกแค่ในเครือภาคเหนือและอำเภอสันทรายนะฮะนี่ก็มาถึงในวงคำสุดสัจโอ้ยdecorated with the water swing of the river
Warm River and Mekong River The back installed the arch that decorated with many several colors of rainbow flowers, which means the cooperation of the department to do voluntary activities to glorify the royal coronation ceremony of King Rama X.ว่าเพื่อสันชายไปแล้วก็จะสวยเรื่องเลยนะครับแบบวันไหนเราถ่ายไปแล้วนี่อะไรขับไปเหมือนเดิมถ่ายไปเหมือนเดิมไปก่อนจะโดดเด่นไม่เท่ายุพราชหรอกนะโอ้โหยุพราชสวยมากเลยโอ้ยหน้าใหญ่ไปเหรอขอโทษทีพระสุเมรุซึ่งทรายนะครับพระสุเมรุตามคติในศาสนาพราหมณ์ศาสนาพุทธคือภูเขาที่เป็นศูนย์ก็สวยนะก็สวยนะเป็นชุดวัฒนธรรมด้วยนะครับในการจะไปขบวนเขาสุริยะเนี่ยครับอันนี้เป็นโซดิคแอมเบรสเตอร์นะครับ perfect body พร้อม the element of water นะครับในการจะไปอ๋อเลยมากกว่าแต่ว่ามันก็เขาจัดมาให้นั่นแหละเตรียมพร้อมดีมากพอสมควรอากาศนี่จะเสียดีไป SP ผมนึกถึงกล้องตัวนี้ได้เลย iPhone 11 Pro ใช่ไหมคือชอบนะ iPhone 11 Pro อ่ะเนี่ยให้ดูเลนส์กล้อง3กล้องอ่ะจัดเรียงแบบนี้สวยเลยแต่ว่าคืองบไม่พอนี่ก็พอเนาะเหมือนกันหายของเก่าแล้วไม่พอผมไม่ไหวคืออันนี้มันก็โอเคแต่ว่ารอบนี้เดี๋ยวผมกลับไปโดนแล้วกันอันนี้ก็จะเป็นของสารมีเนาะก่อนซื้อเนี่ยมี XP ก่อนนะครับผมนึกถึงซื้อ iPhone 11 Pro มาถ่ายวิดีโอแต่งบไม่พอเองแต่ว่าใส่กล้องนี้ก็ดีเนาะเพราะว่ากล้องหลัง64ล้านแล้วก็ Samsung XO Cell Bright GW1 มันเซนเซอร์มันดีมากสีมันโอเคเลยที่ออกดอกบานสะพรั่งเปลี่ยนเสมือนสัญลักษณ์สำคัญของแต่ว่าไปซื้อไอ้เดมี5 Pro เพราะว่ามันได้สิ่งหลายล้านแล้วก็เป็นเอ็กซ์โซลี่ไอเอส586ที่ร่วมกันทำกิจกรรมในการพัฒนาถนนสายต้นยางนาถนนสายเชียงใหม่และกำลังเจออีกแล้วไอ้เจ้าบางชีบาที่มีประวัติมายาวนานกว่า137ปีเป็นรูปมรดกสำคัญของแผ่นดินไทยคว้าเกินไปนะครับสารพิจัยของคนอำเภอสารพีที่จะอนุรักษ์ดูแลรักษาในจำนวน788ต้นได้ลูกน้องให้คงอยู่ผู้อำเภอสารพีไฟ X ชั่วลูกชั่วหลานโอ้โหดูสิต่อไปก็สวยมากเลยนะแต่ว่าเอาเข้าจริงๆนี่คือมันจะเป็นอะไรนะเขาเรียกว่า X นี่มันจะเป็นมอเตอร์เนี่ยกล้องหน้ากับกล้องหลังเนี่ยมันจะปิดเปิดเลยนะครับเวลาที่เราใช้กล้องถือว่าดีนะครับนะไม่ดีเวลาตกแล้วแหละใช่แต่ข้อเสียคือเวลาตกแต่ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมดีจริงๆนะครับสำหรับในกล้อง Oppo Find X นะรูเงาๆหน่อยนะที่ดาร่มบ่อสร้างเนี่ยอำเภอสังกำแพงเท่าที่นึกถึงตอนที่ดาร่มบ่อสร้างเลยนะครับสวยเอาเรื่องไหมสวยขนาดไหนต้องให้ดูโอเคไปละไปตอนนี้ไม่ย้ายขัดข้องคือถ่ายวิดีโอนะครับแต่ว่าคือถ้ามันสะดุดรอบไหนรอบหนึ่งมันสะดุดใจทั้งหมดเลยนะก็แต่ว่าคือมันก็ถือว่า
เอ๊ะชุมชนเผ่าบ่อสร้างอันนี้ไม่เกี่ยวข้องอันนี้สตาร์ทเลยบ้านชีวะก็เป็นเด็กบ่อสร้างเหมือนกันอันนี้เป็นเด็กสังกะแพงโทษทีนะครับมีไอซ์บ้านชีวะมีสีวพรมีแต้วสุชาพรนะครับแต้วแฟนผมเองก็อยู่ตรงที่โคตรใส่สังกะแพงบ้านแม่ตากนะฮะใช่ของเราเหมือนกันสังกะแพงเหมือนกันเลยห่างกันเนาะใช่คือห่างกันมากเลยแต่ไม่น่าให้มันห่างกันมากจริงๆอ่ะเด็กของวิไลเราก็มีนะใช่อยู่ตรงที่อำเภอเมืองลองดูเข้าไปไกลๆดูดิมันจะมีอยู่เอาไหวไหมถ้าไม่ไหวเดี๋ยวผมจะช่วยให้นี่ไงดังสาสังกะแพงผมชอบมากจริงอันนี้ก็โอเคแล้วเป็นรถแท็กเตอร์ยามานะครับเป็นรองอันดับหนึ่งของจากไอคูโบต้านะสวยเอาเรื่องอยู่พอสมควรสวยเอาเรื่องอันนี้คือเขาเรียกว่าอะไรนะซูซาโฟนค่ะซูซาโฟนอันนี้ก็จะเป็นไซโทบาดูสิครับจะใหญ่กว่าอันไหนใหญ่กว่าอันนี้ใหญ่กว่าอันนี้อันนี้อันไหนทูบาอันนี้ไซโซโฟนฮะทูยูโฟเนียนนะครับที่อันนี้ก็จะเป็นแบบเสียงโทนจะออกมาเป็นสีแบบเสียงแบบทั้งท่านจะไพเราะนะฮะนะอันนี้จะออกเสียงทุ้มใช่ไหมครับมันจะออกเสียงวูบเนี่ยนะตอนนี้คือต้องรอขบวนให้จบก่อนนะครับอันนี้ก็หาเสียงไม่เสร็จพอแค่ไหนอันนี้ก็จะเป็นของโรงเรียนเทพดินนะครับนี่โอเคเลยนะครับว่าเนี่ยถ้าจะโอเคผมก็ดูถึงว่าจะโอเคขนาดไหนนี่ไงแสงสวยเลยด้วยนะครับอันนี้ไปตามงานมหากรรมดอกไม้ก็จะไปแบบนี้อยู่แล้วครับจะสวยขนาดไหนก็ต้องบอกว่าสวยจริงๆนะนี่ในอำเภอดอยสะเก็ดนะครับคือขนาดเดียวกันตอนนี้ก็ยังเดินขบวนอยู่เลยธิดาดอยสะเก็ดอันนี้และพระมหาพิชัยมงกุฎเปล่งลักษมีซึ่งวปร.ข้างหน้าก็จะเป็นไอ้ขบวนของเรานะครับพระมหาราชาธิราชอักษรพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจอครั้งแรกจะย้อนกลับไปพบตรงไปก่อนแล้วกันอันนี้ขบวนของวิไลเรานะครับเป็นอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับถ้าจะให้ดีนะครับอันนี้ก็คือไม่เคยเดินงานไม้ดอกไม้ดอกมาประมาณ 8-9 ปีมาแล้วนะครับบอกก่อนนี่ก็เป็นครั้งแรกนะครับนี่ก็เป็นในทศวรรษนี้ที่ทางวิไลได้มาเดินขบวนด้วยเช่นกันรอบนี้ก็จะเห็นได้เลยนะว่าคุณครูคนนี้ก็ใช่นะไม่ใช่ที่ไหนนี่ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับนี่ซัพพอร์ตมาจากในวิไลเราใช่ไหมครับใช่ซัพพอร์ตจากวิไลเราก็เลยจะบอกว่าสวยขนาดไหนผมบอกก่อนเลยนะครับวิไลเราสวยมากนี่ก็เอาขนาดไหนก็บอกว่าเอาขนาดนั้นเลยเอาแบบสวยๆไปเลยดีเลยครับทางวิไลเราว่าแต่ว่าเมื่อวานนี้ก็มีงานร้อยหัตถบูรณาการด้วยนะครับแต่เสียดายไม่ได้มานะครับถ้าจะให้ดูนะครับไปดูตรงที่ Facebook นะครับในเพจเป็นทางการเขาเชียงใหม่วอลคัชแนลคอลแลบได้เลยนะครับว่างานร้อยหัตถนั้นมันสวยมากขนาดไหนไอ้ไม่ใช่เพจทางการไอ้เชียงใหม่วอลคัชแนลคอลแลบแต่ว่าที่ว่าบอกวันที่วิดีโอที่ยายเมื่อกี้นี้ถ้าจะไปดูงานร้อยหัตถในขบวนของวิไลเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าก็จะไปแบบน้องๆให้เห็นด้วยปวช.ปวส.นะครับปวส.สองปวส.สองใกล้จบแล้วนี่ก็สู้ตายแล้วกันอันนี้ขนาดเห็นได้เลยนะครับว่านี่ก็น้องขนาดไหนอันนี้ก็บอกก่อนนะครับว่าทันผมแน่เลยทันผมไหมไม่ทันไม่ทันน่าจะเป็นน้องปวช.หนึ่งกับปวส.หนึ่ง
อันนี้ลูกเสือปีปวช.1หรือเปล่า2ปวช.2 2แล้ว1ค่ะ2กับ1อันนี้1ค่ะอ้าวแปลว่าไม่ทันผมแล้วด้าน1เนี่ยวันนี้ไม่ทันแล้วปวช.1และปวส.1ไม่ทันผมแล้วนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเนี่ยดูดิสวยขนาดไหนผมก็รู้สึกว่าเอาให้จริงๆเลยนะนี่ฟอนต์เล็บนะครับนี่นะครับเป็นครูนะฮะเป็นครูที่เขาเข้ามาดูแลเป็นน่าจะสอนกากับฮะฟอนอะไรครับอันนี้ฟอนเล็บใช่ไหมครับต้องมองกันก่อนเพราะว่าอาจจะมองเห็นได้เลยนะครับว่านี้แต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูในอันนี้ก็จะเป็นแบบนักเรียนอยู่ปวช.1หรือเปล่าปวส.1 ฮะปวส.1 ปวส.1ถือว่าโอ้โหแต่งมาสวยเลยนะแต่ว่าน่าจะเข้าม.6 ใช่ไหมครับเข้าม.6 เรียนปวส.ม.6 แล้วก็ต่อเป็นปริญญาตรีอ๋อแต่ว่าอันนี้น้องที่เรียนเป็นปวช.หรือเปล่าตอนนั้นอ่ะตอนม.6 ครับอ๋อก็คือเข้าตอนม.6 เนาะแต่ว่าไม่ทันเข้าตอนม.6 ก็ไม่ทันนะครับอ่ะปวช.ปวส.เซเวซีด้วยเหมือนกันจะเห็นได้เลยว่าเป็นพี่ไหนผมเองก็น่าเขาน่าจะรู้จักดีนะอันนี้สตาร์ทเหมือนกันอันนี้เป็นของลูกเสือปวช.2 ปวช.2 อันนี้ปวช.1ค่ะอ้าวแล้วปวช.1ทำไมน่ารักถึงขนาดเด่นจริงๆแล้วนะครับมันก็จะมีแบบที่เขาจัดมาให้เต็มๆด้วยก็จะมีแบบคุณครูอันนี้คุณครูที่เขาน่าจะสอนอันนี้ครับมาด้วยอันนี้ครูติ๊กสวัสดีค่ะครับนี่เข้ามาดูแลโอ้โหอะไรครับเนี่ยอันนี้คืออะไรเอาไม่เป็นแผ่นอันนี้เอามาด้วยผมไม่เอาดีกว่านะแต่ว่าเดี๋ยวผมเก็บไว้ด้วยกันไม่เป็นไรแต่ว่าน่าจะเป็นการทำดีไซน์ขึ้นได้นะครับเป็นวัฒนธรรมของศาสนาอิสลามที่แผ่นเมื่อกี้นี้แต่ไม่ใช่กับอันนี้นะครับอันนี้พุทธนะฮะอันนี้ผสมกันคือโคจะวิ่งหนักเอาเรื่องเลยนะครับสำหรับในคุณครูตรงนี้ดูสิในคุณครูที่อย่างครูเครือวันตีโมหามือลูกตีโมหามือมันต้องตีผมก่อนลูกไม่ได้หนักเท่าไหร่ไม่ได้หนักเท่าไหร่แต่ผมมันจะเดินแล้วเพื่อนยุคใหม่ๆจะมีเสื้อนะครับแล้วก็มีแถบสีนะครับอันนี้ก็จะบ่งบอกว่าเป็นคณะอะไรด้วยนะครับซึ่งตอนนั้นนะครับผมไม่มีนะครับแต่ว่าตอนที่ผมเข้ามาใหม่ๆตอนปวส.จะมีแล้วนะครับน้องอมกับน้องแตนนะครับนี่พอดีผมจะเรียกแบบไม่ได้แล้วนะครับธรรมดาไม่ได้แล้วเอาข้อจริงนี่ก็สวยแบบที่เรียกว่าแบบสวยนะขนาดในชาวต่างชาติก็อยากชอบ Are you like it? Do you like it? Yes, I like Yes แม่ขนาดนี้ผมชอบเลยครับ花节2020，大家现在看到的是清迈市政府以及清迈行政管理部门的花车。这辆花车代表泰国从来都没看过，花车是为了感谢泰国第十世国王给您带来的恩赐。
花车装饰的白象象征着皇室的尊荣，白装饰有国际时事王分之大典的徽。อันนี้อำเภอแม่ริมนะครับนี่สวยขนาดนี้แปลว่าโอเคนะดูสิก็อันนี้ชาวจีนนะครับชอบแม่ริมเป็นชาวไทยได้แหละครับแต่ว่าเขาแต่งตัวเป็นคนจีนชาวไทยแต่แต่งเป็นคนจีนคนไทยแต่งคนไทยแต่ว่าแต่งเป็นคนจีนผมว่าแบบนั้นเกือบจับได้ว่าเป็นโรคโคโรนาไวรัสนะครับแม่ริมก็จะมีแบบมันแจ่มมาอยู่ด้วยนะครับก็จะเห็นได้เลยนะครับว่าก็จะมีดอกวอเลล่านะครับตอนนั้นเองนะครับตอนที่ผมถ่ายในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็มีดอกวอเลล่าดอกไม้สีม่วงให้เราได้ถ่ายกันนะครับก็ใครที่อ๋อไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นดอกวอเลนเดอร์นะครับดอกไม้สีม่วงเองสวยขนาดไหนครับให้ดูถ้าเทียบบนในกล้องนะครับผมรู้สึกว่าโอเคนะสีโอเคเก็บภาพเซลฟี่ฟรีครับเพราะว่าโอเคเลยนะลองแม่ริมลองมิสทีเชียงใหม่นะครับนี่ก็เป็นยังสาวให้เห็นอยู่เลยนะครับนี่ยังสาวอยู่เลยนะครับเนี่ยและมีเทวดาตรงหน้ารถอยู่2องค์และมีพญานาคราชรองรับอีก5หัวด้านหลังมีบางแท่ที่ตกแต่งสวยงามด้านข้างรถขบวนทำไปออฟเซ็ตเยอะเกินไปจนแบบไม่รู้ว่าอะไรไม่ทราบตกแต่งด้วยลายดอกไม้ของหม้อดอกบูรณะทั้งสองข้างและด้านล่างของรถขบวนตกแต่งด้วยภาพวาดขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นสันป่าตองสันป่าตองสันป่าตองนะครับของเมืองเชียงใหม่ทั้งสองข้างซึ่งประดับด้วยดอกไม้ที่มีหลากหลายชนิดขบวนหัวหน้าส่วนราชการและคณะผู้บริหารต่างๆมีขบวนป้ายเชียงใหม่ดอกไม้งามขบวนเครื่องสักการะล้านนาป้ายคำขวัญของอำเภอสันป่าตองอำเภอแม่วางทั้งหมดการจัดทำขบวน
นี้ประชาชนหมดเลยอำเภอแม่วางแดนหอมหัวใหญ่พฤกษาลืมไรห้องไทยแม่เมียนงานถิ่นแม่วางมาเที่ยวอำเภอแม่วางมาขี่ช้างล่องเธอและชมธรรมชาติอันงดงามว่าแต่ว่าคนนี้ดุพอสมควรนะครับไม่ใช่ดุหรอกครับอันนี้แอร์เอเชียนะครับดูสิครับสวยขนาดไหนอันนี้ครับอันนี้เป็นอาชีพอะไรนะแอร์โฮสเตสใช่ค่ะผู้ชายก็เช่นกันใช่ไหมครับผู้ชายเป็นแอร์โฮสเตสหรือเปล่าไม่ใช่หรอกเป็นพนักงานบริการก็โอเคเลยนะครับเนี่ยอย่างเช่นพี่ก็ดีสวยมากขนาดไหนกลับไปยังเดินที่ขบวนดีกว่าเพราะว่าในเอเชียได้สวยขนาดไหนผมก็ยอมนะนั่นไงว่าแต่ว่าเขาทางเอเชียก็มาเฉยเลยจะตรงที่กลางนู่นเลยที่44ประจำปีพุทธศักราช4ตัวที่อยู่ด้านหน้าและด้านบนของเรือสาวแม่วางตกแต่งด้วยขบวนของทางเอเชียนะครับเนี่ยให้ดูแบบจัดเต็มเลยนะฮะเนี่ยแต่ว่าคนที่มาเมื่อกี้นี้ก็มาแค่เดี๋ยวมันจัดตรงนี้ข้างหน้านี่เองและรอบนี้ก็บอกก่อนนะครับว่านี่ก็สวยสวยเลยนะขบวนสวยมากเลยนะครับเนี่ยแล้วกลุ่มของลานาด้วยนะครับพร้อมก่อนเมื่อกี้นี้อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้แท็กเตอร์ L5018อันนี้คันนี้น่าจะซื้อตอนปี2018-2019แล้วนะครับเนี่ย L5018แต่เราโฟกัสตรงนี้ตั้งแต่รถคูบูต้ามาไม่ได้โฟกัสตรงข้างหน้าเลยโทษทีอันนี้เป็นกลุ่มเยาวชนนะฮะที่ทำชื่อเสียงในจังหวัดเชียงใหม่และในประเทศไทยนะฮะซึ่งก็จะเป็นบุคคลที่เข้ามาแล้วทำชื่อเสียงให้กับในจังหวัดเราด้วยเช่นกันด้วยนะครับ Alipice and Princess Thailand นะครับจะเห็นได้เลยนะว่าจะเป็นบุคคลที่โอเคแล้วก็สวยเลยนะครับนี่ขณะที่ผมเข้ามาด้วยนี่ก็ถือว่าทำเหมือนเป็นอาณาจักรเลยนะครับเนี่ยดูสิก็โอเคแล้วเนี่ยไอ้นะสภาพคือตอนนี้คือยังเป็นสภาพย้อนแสงนะจ๊ะอาจจะมีอาการอะไรเข้ามาด้วยนี่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวหรือเปล่าน่าจะใช่แล้วนักท่องเที่ยวใช่แล้วนักท่องเที่ยวโอ้โห first VIP เลยนะครับอันนี้ใกล้ๆในที่ทำงานเราเชียงใหม่ในสระบุรีอันนี้อยู่ที่อำเภอหางดงนะครับเราได้ถ่ายรูปถ่ายอะไรต่างๆได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นของเด็กๆเข้ามาด้วยก็จะมอมาสนับในการสนับเด็กนะก็เพราะเชียงใหม่ในชนบทเนี่ยก็จะมีแบบมาริโออยู่นั่นด้วยเ
างดงอำเภอหางดงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขอน้อมนำทุกท่านชื่นชมความงดงามของอุบลมณฑาและศิลปวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของอำเภอหางดงผ่านการสร้างสรรค์รถอันนี้ในอำเภอแม่ออนะครับก็จะเป็นแบบขบวนแบบใหญ่พอสมควรอันนี้ร่วมกันกับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับโอ้สภาพย้อมแสงแบบไม่น่าดีเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วครับกล้องไม่มีปัญหาใจอย่างใดละตรงนี้ไม่ออกไปเที่ยวไรนะครับบอกก่อนให้เขาเปลี่ยนเป่าแล้วครับแสบหูเยอะพอสมควรเพราะว่าไอ้ตรงด้านหลังหรือเปล่าช่วงนี้นะครับก็อาจจะต้องมาระวังหน่อยก็จะปิดมีแม็กซ์ปิดปากก่อนด้วยนะก็จะเป็นเพื่อความปลอดภัยนี่ก็ขนาดไอ้สาวทำมาด้วยจะเห็นได้เลยนะครับว่านี่ก็โอเคเลยนะและบอกแก้วพร้อมเสาอินทขินไว้ให้ผมนี่ก็ขี้เกียจโดยมีค้างสเตตัสตรงนี้ไว้ล่ะเดี๋ยวขอเดินต่อไปแล้วกันแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบขบวนของแม่เปิ้ลแม่ออนไอ้เจ้ารอเดย์มันก็ไม่น่าให้เราได้เห็นน่าจะไม่ให้เราข้ามที่พอเสาอินทขินโกรพากันหาเสาอินทขินกลับขึ้นไปอันนี้เคยเป็นนางสาวเชียงใหม่ตอนปี58แล้วนะครับบอกแก้วก็เสื่อมลงชาวโลกอันนี้เครื่องใหม่รถสิบไลท์นะครับที่ใหญ่เครื่องใหม่ออกมาปีนี้นะครับออกมาได้ประมาณ60แล้วนี่เองโอ้โหเกือบไปแล้วล่ะจึงถือบวชบำเพ็ญศีลภาวนาภายใต้ต้นยางที่แล้วเองเป็นเวลานานสวยนะครับเนี่ยน่าสาวเชียงใหม่ปี58รูปหนึ่งทำนายว่าอันนี้คืออำเภอแม่แตงนะครับรู้สึกว่าน่าจะอันนี้เลยพอสมควรแล้วเนี่ยสวยเลยอันนี้ไม่เรียนแล้วมั้งจบแล้วโอ้โหคิดว่าอันนี้เสียอีกสวยมากเลยนะจบเร็วมากเลยนี่ก็เช่นกันนะสวยขนาดไหนในแม่แตงนี่ก็จะมีแบบนานาต่างๆนานาให้เห็นซึ่งก็จะแบบนั้นเข้ามาด้วยน่าจะเต้นเด็กดอยใจดีแน่เลยนะครับเวลาแม้แต่อันนี้ก็จะมีแบบวัฒนธรรมหลากหลายนะครับก็จะมีให้เห็นเลยด้วยนะครับว่าก็จะมีแบบเขาจะเน้นวัฒนธรรมแบบโอเคเลยนี่ก็จะเป็นแบบโอเคเลยด้วยนะครับนี่ขนาดผมชอบเลยด้วยนะครับนี่
ับอันนี้นางสาวแม่แตงทุกสีก็ถือว่าโอเคมากเลยนะครับเนี่ยโดยรอบคันรถตกแต่งด้วยงานประติมากรรมคลื่นน้ำที่เคลื่อนผ่านมาจากรูปทรงของเครื่องจักรสายไม้ไผ่อันเป็นวัสดุในท้องถิ่นสามารถใจได้หนูก็ชอบนะดูสิสวยขนาดไหนครับแม่ถ้าจะสวยผมคิดว่าน่าจะเป็นคนดีมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นคือเขาเดินขบวนไปแล้วรอแล้วด้วยหยุดไปก็ไม่ได้อีกเลี้ยวไปก็ไม่ได้อีกคะแนนได้ละลูกปั้นช้างพร้อมอันนี้เข้ามาด้วยนะครับที่จะบอกว่าโอเคมาอันนี้เมียนมานะครับชาวไทยมงนะครับฮะไทยใหญ่ครับไทยใหญ่อ๋อไทยใหญ่น้ำหนักเยอะหรือเปล่าครับกี่ตันนะครับไหนขอช่วยหน่อยฮะมาโอ้โหไม่ไหวครับไม่ไหวไม่ไหวครับหนักมากครับอันนี้โฟมหรือเปล่าใช่โฟมไหมครับพาสฮะพาสเตอร์ถ้าพาสเตอร์นี้จะหนักมากเลยด้วยนะครับมันอาจจะเป็นปูนไม่ก็อันนี้ครับมาด้วยผมลองจับเมื่อกี้นี้หนักเลยจูงเลือดเดียวไม่ได้แน่นอนมาดูต่อนะครับอันนี้คืออำเภอจอมทองแต่รอบนี้นะครับเราย้อนกลับมาตั้งแต่ตรงที่ธนาคารกรุงเทพมาจนถึงตรงนี้นะครับจอมทองนี่ห่างจากในตัวเมืองประมาณ 60-70 กิโลเมตรนะครับใช่ไหมประมาณ56กิโลเมตรนะครับจะได้ว่านี่ไกลพอสมควรอันนี้ฮะก็บอกก่อนนะครับว่าถือว่าสวยเอาเรื่องนะครับอันนี้แค่นี่ปิงแค่จอมทองเลยนะนี่ในขบวนต่างๆอีกด้วยนะครับอันนี้ถือว่าเป็นการรวมตัวกันนะครับในอันเดียวกันนะครับเป็นไม้ดอกไม้ตราบครั้งที่44ปี63ดูสิสวยขนาดไปอันนี้คำว่านี่4โรงเรียนรวมกันนะครับใช่ไหมครับฮะ5โรงเรียนอ๋อราชประชานุเคราะห์30เมธีวุฒิกรสมือพิทยาคมแล้วก็พัฒนาไทยประยับแล้วก็บ้านเชิงดอยสมือนี่จะมีส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับเนื่องจากมีงานไดสตรอเบอรี่นะครับชนกันกับในนี้อันนี้4คนนี้มาจากโรงเรียนไหนบ้างวัฒโนครับวัฒโนหมดเลยโอ้วัฒโนไทยพายักหมดเลยอันนี้อยู่ในตัวเมืองหมดเลยนะครับเอาล่ะเดี๋ยวใครมาอีกว่าที่นอกเหนือจากในโรงเรียนตรงนั้นบ้างอย่างเช่นเดี๋ยวผมจะลองถามในคนเรียนดูแล้วกันอันนี้คือเป็นผู้ชายอันนี้คือมาจากโรงเรียนอะไรเอ่ยวัฒโนครับแต่มีดําของโรงเรียนอื่นด้วยครับฮะมีดําไปเยอะของโรงเรียนอื่นด้วยครับดําไปเยอะของโรงเรียนอื่นด้วยก็คือว่าไอ้คนที่ฉีดเนี่ยครับ5โรงเรียนแต่ว่าไอ้ที่อยู่ตรงที่ด้านหน้านี่ก็เป็นของวัฒโนหมดเลยเนาะใช่ครับแปลว่าไอ้ตรงที่ด้านหลังนี่ก็แปลว่าเป็นของโรงเรียนอื่น5รวม5โรงเรียนเลยเดี๋ยวให้ดูนะครับในขณะเดียวกันคือตอนนี้นะครับในจอมทองก็จะอันนี้กันมาด้วยซึ่งจะเห็นได้เลยนะครับว่าก็จะสวยมากพอสมควรนี่ขนาดในวัฒโนไทยพายับนะครับเนี่ยเอาล่ะรอบนี้นะฮะอาจจะชนกันอาจจะไม่รู้ด้วยนะครับว่ามาจากเมืองไหนบ้างซึ่งจะเห็นได้เลยนะครับว่าก็จะมีสีเดียวกันแต่ว่าอันนี้เข้ามาด้วยอันนี้ก็วัฒโนเนาะถ้าแบบนี้รู้เลยเป็นวัฒโนไทยพายัพนี่ไงคงจะดูเอาร้อนเป็นเรื่องนะครับเนี่ยแต่ว่าอากาศโอเคนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้แหล่งน้ำมันจะมีความชื้นบ้างอันนี้มาจากเมืองอะไรเอ่ยสุ่มเอาฮะบ้านเชิงดอยเชิงดอยดอยสะเก็ดศึกษา
นี่เนี่ยก็จะว่าเริ่มต่างกันละเนี่ยตรงที่ด้านหลังก็เริ่มต่างกันละนี่ก็จะว่าค่อนข้างน่าจะอันนี้พอสมควรคนนี้น่าจะตัวสูงที่สุดในกลุ่มนะครับข้างหน้าไม่เท่าไหร่เพราะว่าคือพื้นมันแนวราบสูงนะครับเอาล่ะเดี๋ยวกลับไปยังตรงที่ในโรงเรียนจอมในที่จอมทองต่อนะครับว่าเป็นอย่างไรขอหยุดในกระบวนตรงนี้ก็จะมีแบบแยกๆละนะเห็นด้วยก็จะโบว์ไปสวยๆให้เห็นกันนะครับนี่ค่ะในจอมทองนะนอกจากนี้ยังได้จำลองกระท่อมใบใหม่อันแสดงถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่ายตามแบบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงรัชกาลที่9ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่คงเป็นรูปไปในท้องถิ่นเสียงกล้องมาจากตรงที่ในอันใหญ่นะครับมันจะเสียงก็จะดังมากพอสมควรนี่ขนาดในตรงนี้เองนะครับก็จะบอกก่อนเลยนะครับว่านี่ขนาดสาวจอมทองใช่ไหมฮะใช่ไม่ต้องถามไม่ต้องถามครับสาวจอมทองหมดเลยครับอ่ะและพระสกุลเจดีย์ของสมเด็จพระนเรศวรนี่ขนาดในขบวนในจอมทองนะดูสิการแต่งสวยมากเลยว่าแต่ว่าตอนนี้คือขบวนไปแล้วอ่ะไปแล้วโชคดีไปแต่ไปมาYeah.
ไกลขึ้นไกลขึ้นแล้วนะครับอันนี้เชียงดาวละและความงดงามของดอยหลวงเชียงดาวอันเชียงดาวนะครับสวยนะอันติดตาตื่นใจดึงดูดทุกคนหลงไหลในมนต์ขลังมาเป็นเวลาอันแสนยาวนานอำเภอเชียงดาวจะไม่หมดจะไม่หมดจะไม่หมดอำเภอพร้าวอำเภอเวียงแหงอำเภอแม่อายร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขาจัดในระดับขอน้อมประเทศเขาจัดในระดับจังหวัดเลยนะจะเห็นได้เลยนะว่าก็จะมีถ่ายทอดเรื่องราวของอำเภอเชียงดาวพร้อมนำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมณบัดนี้นี่คือเดี๋ยวก็เข้าไปเข้าสู่ในอันประกอบด้วยอันข้างในกันดีกว่าอันคือถึงอำเภอเชียงดาวได้จากลงตัวโดยพญานครพนมตอนนี้นะครับนี่นะครับตอนนี้มาตรงที่สวนบอกหาดนะครับผมนะครับอยู่ตรงที่ดอกวิสต้านะครับนี่นะครับดอกวิสต้าสวยมากเลยด้วยนะครับผมเห็นสวยโอเคเลยนะครับแต่ว่าผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันอันนี้ครับมันต้องมี QR code เหมือนกันนะครับมันก็จะเป็นอะไรนะครับมันก็คือรายละเอียดทำอย่างไรเดี๋ยวให้ดูนะครับผมมีโทรศัพท์มือถืออันนี้รูปแต้ม เครื่องเก่าครับเครื่องเก่านะครับก็ผมใช้ Google Lens นะครับสแกนเอานะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Google Lens นะครับผมก็กดรับทราบก่อน The account พร้อมแล้วนะครับเอาล่ะจากนั้นก็สแกน QR ได้เลยนะฮะรุ่นนี้นี่นะครับไม่มี AR นะครับมันก็ต้องกดค้นหาก่อนเนาะกดค้นหาปุ๊บแล้วไม่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายโทรศัพท์เครือข่ายอีกทีแต่ว่า ตัวเครื่องไม่มีอินเทอร์เน็ตครับ ลืมไปว่าไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวรอแป๊บนึงเอาล่ะตอนนี้นะครับผมก็ค้นหาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้มีอินเทอร์เน็ตเรียบร้อยนะครับแชร์จากในเครื่องที่ถ่ายวิดีโอนี่แหละนะครับนี่เป็นดอกวิสต้านะครับอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดนะฮะนี่ครับระยะเวลาแล้วงอกแล้วเข้าลงถึงเป็นรายละเอียดเพิ่มเติมอีกด้วยนี่เพิ่งเข้าครับ ก็เพิ่งแจ้งเตือนมามีของคาวาวครับอันนี้ว่าผมชอบดูเนาะ
ป็นไอเขาแข่งรถกันนะครับ A45 กับ A2 Complication IS3 แล้วก็ Golf R เดี๋ยวค่อยไปดูในที่บ้านเอา ส่วนตัวนะอันนี้จริงๆแล้วนะครับดอกวิสต้าก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับทุกอันนะครับมี QR Code นะครับก็สามารถสแกนได้อ่ะให้ดูอีกอันหนึ่งนะครับก็จะมีแบบพวกดอกไม้ต่างๆก็จะเป็นแบบดอกไม้นะครับที่เอาไปสามารถถ่ายรูปแล้วก็เข้าไปสแกนได้ด้วยนี่สวยเลยนะตรงนี้สวยจริงๆเนี่ยว่าแต่ด้านหลังบูธออมสินนะครับถ้าไปโดนในรอบๆขวงนะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าจะมีของธนาคารออมสินหมดเลยนะครับชอบสีชมพูนะครับผมก็ชอบสีชมพูเหมือนกันค่อนข้างจะดูสวยเลยนะแบบไม่แพ้ใครเลยอ่ะจะเห็นไหมครับสวยมากเลยมันต้องไปไกลที่เชียงรายละวันนี้นะครับผมก็มาจะถึงในช่วงท้ายๆของในงานไม้ดอกไม้ประดับแล้วนะครับใครนะครับใครที่จะเข้ามาดูนะครับบนในพื้นที่นี้นะครับก็สามารถมาดูได้นะครับในที่สบคาดก่อน9อย่างด้วยนะครับในถึงที่9กุมภาพันธ์นะครับซึ่งถือว่างานนี้นะครับบอกกันเลยว่าสวยมากแล้วก็ที่สำคัญนะฮะเห็นได้เลยนะครับว่านี่ขนาดที่ผมให้ทุกคนได้ดูกันนะครับบอกกันเลยว่าจะสวยเท่าไหร่นะครับก็ไม่ได้จริงๆนะครับผมก็ชื่นชอบเหมือนกันสำหรับในงานนี้นะครับซึ่งงานนี้นะครับก็จัดเต็มเลยนะครับเอาละครับใครที่ตามรับชมแล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับเข้ามาคอมเมนต์ได้เลยนะครับตรงที่ข้างล่างนี้นะครับผมนะครับก็นึกแล้วนะครับว่าอยากจะมานะครับอยากไปเที่ยวไหนต่อนะครับแล้วก็อยากจะพูดถึงอยากจะบอกอะไรกับเรานะครับสามารถคอมเมนต์ตรงที่ด้านล่างได้เช่นกันนะก็อย่าลืมกดถูกใจ Subscribe คอมเมนต์แชร์พร้อมๆกันได้นะครับสำหรับผมในวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบาย